เชื่อว่าทุกท่านนะครับเราควรได้มาอยู่กลางธรรมชาติแบบนี้และนี่คือทีโบวอล์กครับI'll wait to see your golden smile, feel of a thousand kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold. ครับเรียบร้อยครับซึมซับบรรยากาศแห่งคีรีวงศ์นะครับเวลามาที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะนอนคีรีวงศ์กันนะครับหรือไม่ก็ขับมาเที่ยวจากในตัวเมืองนะรอบๆคีรีวงศ์เนี่ยมันก็จะมีที่พักเป็นโฮมสเตย์ใครอยากนอนรีสอร์ทก็มีนะครับไม่ต้องเป็นโฮมสเตย์ก็ได้แต่หลายคนรู้สึกว่าคีรีวงศ์มันแมสไปนะครับเราจะไปอินดี้กว่านั้นนะครับเราจะไปอยู่ที่อำเภอช้างกลางนะครับทางขึ้นน้ำตกท่าแพเราไปพักที่พักหนึ่งครับเป็นแบบโฮมสเตย์เหมือนกันเป็นบ้านไม้ไผ่อินดี้กว่าขับรถไปจากตรงนี้30นาทีครับแต่ว่ามันยังอยู่ในโซนอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นการเปิดแมปบอกเลยว่านี่คืออันซีนใกล้คีรีวงศ์เข้านะครับก็จะรู้สึกได้ว่า Welcome to Adventure นะครับเอาละวันนี้นะครับฝนได้ทำการตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยหลังจากรอดมาหลายวันวันนี้ฝนตกแล้วนะครับนี่กำลังวันนี้กำลังเข้าบ้านฉันเจอทางครุขระใช่ข้างในเหมือนไม่ใช่ทางไปแต่ว่าใช่เชื่อฉันสิว่าใช่มันคือทางที่ต้องกลับโลกนะครับสถานการณ์นะครับเมื่อกี้เลี้ยวกินจริงๆเลยไปหน่อยนึงมันจะเขียนว่าทางไปน้ำตกท่าแพแล้วเข้ามาก็เป็นถนนที่ค่อนข้างโอเคนะฮะทางขวาเป็นต้นยางใช่ไหมใบยางนะครับเพราะว่ายางรั่วครับผมใบยางเท่าไหร่มีมีไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นป้ายนะครับอยู่ซ้ายมือเป็นฟิลแบบรีสอร์ทว้าววิวไล่เดอะจังเกิลครับเอ้ยโอ้ทางขวาไอ้ซ้ายนี่ต้นกล้วยปะเนี่ยเธอโยนเข้าปากกล้วยใกล้แล้วครับใกล้ถึงนะใกล้ตกแล้วฝนเนี่ยนี่ครับอุ้ยทางเข้าสวยด้วยนี่ครับมีสเตทลีฟวิ่งถึงแล้วนี่เองทางเข้าเป็นโอ้เป็นกระชนเสียกูโอ้ยอันตรายมากรถคันใหญ่ไม่ได้นะครับทักทายครับสวัสดีค่ะตรงข้างบ้านตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคโอเคครับถึงแล้วครับพร้อมกับบรรยากาศฝนตกบ้านน่ารักมากเหมือนแบบมาอยู่ในป่าแล้วก็เป็นแบบแบมบูเฮาส์แบมบูผมบอกเลยนี่คือที่พักลับครับคนยังไม่ค่อยรู้จักอีกแล้วครับท่านเรามาถึงพร้อมกับบรรยากาศฝนตกเฮ้ยแต่บ้านน่ารักมากเป็นบ้านไม้ไผ่โคตรดีแล้วเป็นอยู่ข้างหลังมีเต็นท์ด้วยเดี๋ยวให้น้องเลมอนเนี่ยนะสวัสดีครับคุณเลมอนครับสวัสดีค่ะห้องนอนกับห้องน้ำก่อนเลยดีกว่าครับห้องนอนห้องน้ำครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนว้าวแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ด้านในห้องน้ำน่ารักอุ้ยมีอ่างด้วยก็มีบาร์นี่ก็จะเป็นห้องครัวแบบใช้ของได้ทุกอย่างโอเคหอครัวครัวทำอาหารเองได้นี่ค่ะนี่นะเปิดนะเป็นเตาเตาบาร์บีคิวใช่ค่ะเตาบาร์บีคิวข้างในเฮ้ยนี่มันยานแบบทิเบตนี่คือยานแบบทิเบตครับแล้วก็ข้างนอกมันมีเต็นท์นะฮะนี่ครับแต่เขาแค่ยังไม่ได้จัดอะไรเต็นท์ด้วยนะครับอยู่รอบๆกระจกเนี่ยเห็นเป็นป่าๆใบไม้สวยมากแล้วกลางคืนนะครับน่าจะมีดิสโกเทคนะครับเปิดไฟได้อันนี้เป็นบ้านที่ทำจากไม้ไผ่ดีมากเลยเหมาะกับมากับเพื่อนกับฝูงราคานะครับปกติคือละ 2,500 นะครับนอนได้4คนถ้ามาว่ากันนั้นก็คือนอนเต็นท์ได้ก็ไปนอนได้เลยจากที่นี่นะครับลงไปทางเล่นน้ำตกได้ด้วยก็เนี่ยลงมาจากบ้านนะฮะนี่บ้านหลังนี้ให้มันดีจริงๆแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเดินไปเราขอเคลมว่าคือน้ำตกส่วนตัวเพราะไม่มีใครมาอยู่แล้วตรงนี้นะครับเราใช้คำว่าเคลมเลยก็ได้นี่ฮะน้ำตกมันคือน้ำตกท่าแพนะครับท่าแพจริงๆมันอยู่ข้างบนแล้วเราก็ไหลลงมาตรงนี้ด้วยเพราะนั้นโซนนี้เราสามารถที่จะเล่นน้ำได้แบบไพรเวทว้าวโคตรดีเรียกฉันว่านักท่องเที่ยวโปรดเรียกฉันว่าผู้ประสบภัยโอ้เทวรูปฝนแรงทำไม่มีน้ำทำนา
ไม่มีหาอะไรหลักเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเข้าที่พักบรรยากาศชิลๆท่ามกลางฝนตกนะครับสุดยอดเรามาดูกิจกรรมในบ้านดีกว่าครับเขามีเครื่องเสียงให้นะครับโต๊ะทำงานนะครับที่นั่งแล้วก็มีไม้แบดลูกแบดให้ตีเล่นมีกิจกรรมยามว่างนะครับมีคาลิมบ้าในครัวก็อุปกรณ์ทำอาหารครบครันนะครับมีแก้วแก๊สไฟฟ้าไมโครเวฟนะครับเปิดไฟหลังบ้านก็เห็นคนก็แล้วก็มี Wi-Fi ครับเพราะฉะนั้นเรื่อง Wi-Fi ไม่ต้องห่วงสะดวกสบายจริงๆมีชั้น2นะแต่ว่าเหมือนเขายังทำไม่เสร็จนะวันนี้นะครับทุกท่านนี่ครับมีใบเหลียงผัดไข่เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับมีปลาทูแล้วก็น้ำพริกยังไม่ได้กินครับอันนี้อะไรครับก็มะละกอเป็นน้ำพริกสตอลวกครับเยี่ยมไปเลยครับแล้วก็แกงเผ็ดกินเลยเพราะว่าไม่มีอะไรทำครับจบกินให้เสร็จๆนะเอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อากาศยอดเยี่ยมฝนตกกระหน่ำนะแต่ไม่เป็นไรครับเราเหมือนอยู่เคบินอินเดอะวูดบรรยากาศของเราตอนนี้คือเราอยู่กระท่อมกลางป่านะครับพร้อมกับกินอาหารใต้พื้นเมืองวันนี้เราจะมาชิมกันนะครับนี่ครับใบเหลียงผัดไข่ครับมันเป็นแบบอาหารที่ดีมากๆครับมันคือการคอมบิเนชั่นระหว่างไข่กับใบเหลียงนะครับเป็นอาหารที่นิยมมากครับสิ่งนี้ครับอุ้ยไม่ได้โมงนะครับอร่อยมากชีวิตฉันเกิดมาเพื่อกินใบเหลียงนี่แหละเฮ้ยมาอร่อยจริงๆที่ปลาทูนะครับนี่เป็นแกงเผ็ดตักใส่ซอสนะครับนี่ครับน้ำชิมนะครับจัดจ้านในย่านช้างกลางครับผมน้ำชิมนี่มาแกงอะไรนะอะไรมะละกอมะละกอครับแล้วก็ต้มกับไข่ชิมซะหน่อยเฮ้ยอร่อยเฉยหน้าตาเหมือนจะแบบเดาไม่ถูกว่าไปทางไหนแล้วมันแบบเหมือนแกงจืดที่แบบมะละกอนิ่มมากอร่อยมากครับและสุดท้ายครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับนี่คือปลาทูครับนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ก้างเยอะแต่โคตรอร่อยตัวใหญ่นี่ครับชิมปลาทูครับแกะเนื้อมันออกมาครับใส่ช้อนครับนี่ครับกินครับนี่มันแค่นี้ครับกินข้าวในห้องกลางแดดฝนแค่นี้ความตกสุขของแจ้ครับไปครับปุ๊บเข้าจานข้าวเลยไหมกิจกรรมมีเยอะนะครับที่นี่นะครับตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปเล่นน้ำตกพรุ่งนี้เช้าแทนตั้งแต่ 4:00 นแล้วก็ตื่นมานะครับพระผ่านตรงนี้ไหมพระผ่านไหมจะได้ผ่านบิณฑบาตไปเขาบอกว่าไม่มีแต่สารข้าวปุ้นก็ยังจะรู้อีกก็ยังจะมีข้อมูลให้ผมน่าเที่ยวครับดีมากบอกเลยแบบมากับเพื่อนนะ4 คน5 คน6 คนเนี่ยมานอนเต็นท์อะไรด้วยนะมีแบดกันเล่นน้ำตกแคมปิ้งทำอาหารมีครัวข้างบ้านไม้ไผ่หลังนี้นะครับตั้งอยู่ระหว่างทางขึ้นน้ำตกท่าแพอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะครับอำเภอช้างกลางตัวบ้านมี1 ห้องนอนนะครับเป็นพัดลม1 ห้องน้ำ1 ห้องนั่งเล่น1 ห้องครัวทำอาหารได้นะครับเหมาะสำหรับครอบครัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเคบินอินเดอะวูดทำอาหารกินกันเองได้เซเว่นขับไปประมาณ15 นาที2,500ครับ4 คนมาเยอะกว่านั้นก็จะมีเต็นท์ก็อาจจะจ่ายเพิ่มเอาบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับสวัสดีครับและนี่คือตอนเช้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมเช้านี้ครับเราตื่นมานะครับท่ามกลางบรรยากาศที่แสงแดดเจิดจ้านะครับตะพาสองเราจะเดินทางกันไปนะครับที่น้ำตกส่วนตัวของเราที่พักนะครับน้ำตกแห่งนี้มีชื่อว่าน้ำตกท่าแพแต่นี่ไม่ใช่ตัวเมนนี่สาขาย่อยสาขาเมนอยู่ด้านบนคุณจะต้องขับรถขึ้นไปแต่มันยังไม่เปิดแต่เราไปตัวย่อยได้ส่วนตัวครับและนี่นะครับคือทีมงานคุณภาพของเราเฮ้ยอะไรครับหมดครับหมดหรือว่าคึกเนี่ยเราเดินมาจากที่พักใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าภูมินั้นไปก็ถึงเลยนี่คุณมาเท้าเปล่ากันเลยเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเลยเฮ้ยขาดรองเท้าดีครับเอาละครับครับผมต้องมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วแหละเอ้ยเอาละครับเราถึงแล้วนะครับน้ำตกหูพี่เองตกน้ำกันนะครับน้ำเย็นมากนะครับเหมาะกับช่วงที่อากาศร้อนๆประเทศไทยของเราผมรู้สึก appreciate มากกับ
เหตุการณ์นี้เขารู้สึกผมวันนี้นะครับเหมือนผมพาหลานที่บ้านมาเที่ยวนะครับว้าวผมต้องร้องว่าว้าวต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมของการคอมไบที่ยอดเยี่ยมครับน้ำตกนี่คือบ้านครับนี่คืออากาศที่บริสุทธิ์ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่อากาศบริสุทธิ์ครับแต่มียุงมาด้วยนะครับระวังนิดนึงเราจะไปสปาส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับน้ำไหลแรงนะครับโอ้มันไม่ได้แรงธรรมดานะมันแรงมากโคตรดีอ่ะชีวิตจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้ครับโคตรดีเลยครับทุกท่านนะครับเราควรได้มาอยู่กลางธรรมชาติแบบนี้และนี่คือทีโบวอล์กครับสวยมากเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับกับที่ดีวงวอล์กแล้วก็เรามาต่อกันที่ช้างกลางผมแนะนำนะว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่อากาศดีสุดในโลกไม่ใช่ปุ้ยอากาศดีที่สุดในประเทศไทยแต่ถ้าคุณไม่อยากนอนที่ดีวงนะครับอยากอินดี้กว่านั้นนะครับก็ขับเลยมาหน่อยนะครับประมาณไม่เกิน30นาทีจะเป็นอำเภอช้างกลางแล้วก็จะมีบ้านหลังนี้ครับชื่อว่า Green Living Space ที่เนี่ยเป็นเหมือนแบบบ้านส่วนตัวครับมีน้ำตกส่วนตัวด้วยแล้วก็มาพักผ่อนได้นะครับ 2,500 นอนได้4คนนะฮะแล้วก็ถ้าใครจะนอนเพิ่มมันจะมีเต็นท์อยู่ด้านหลังนะครับแบบที่เราพาไปดูเมื่อวานนะครับมานอนเพิ่มได้นะครับเหมือนเราแบบออกมาแคมปิ้งกับเพื่อนกับครอบครัวอะไรอย่างนั้นผมชอบครับน่ารักมากแล้วก็อย่าลืมนะครับมากดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เราด้วยขอบคุณมากเลยเอาวันนี้ผมไปแล้วนะครับเจอกันบ๊ายบายเอาละครับช่วงแถมท้ายนะครับอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะเป็นการนะครับปล่อยมิสเอไว้กลางป่านะครับนี่เขาพยายามปิดประตูอยู่คนเดียวเฮ้ยแป๊บนึงนะเฮ้ยมันต้องยกป่ะเขาต้องปิดประตูนั้นก่อนครับผมมาก่อนครับอะไรเปิดไอ้น้อยเปิดไอ้น้อยยิงหัวไอ้เจ็ดไอ้เจ็ดเป็นต้นคิดพี่แล้วนะพี่พยายามบอกแล้วว่าไอ้น้องมีนเขาเป็นคนตัวเล็กแค่นี้ทำไมต้องไปแกล้งเขาด้วยวะยี่เจ็ดผมเองก็ได้ครับพี่ทนไม่ไหวหรอกถ้าพี่ต้องแกล้งน้องอ่ะเออพี่รับไม่ได้จริงแต่ไอ้เจ็ดก็แบบเฮ้ยพี่ไม่ได้ผมขอจริงเออผมแค้นมานานก็เลยต้องยอมเออก็ได้ตามนั้นแหละโอเคครับบาย